ไหนกูท้อเมื่อรู้ทำไมผ่านสิ่งที่กูเจอมาที่ผ่านมาคือมันหนักมากมันหนักที่สุดในชีวิตกูอะกูผ่านมาได้เนี่ยกูบอกกูเลยนะว่ากูมีไอดอลไอดอลคือหลวงปู่อะเวลาจะผ่านไปสักกี่เดือนนะคะหลายๆคนก็ยังคงอดที่จะคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าลุงตู่ไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ลุงตู่ทำไว้ให้ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานั้นมันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนจริงๆค่ะอย่างล่าสุดก็มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งค่ะแมทธิวฟิลกูดนะคะได้ออกมาอัดคลิปทั้งน้ำตาเลยค่ะบอกว่ายามที่ตัวเองรู้สึกท้อแท้ใจก็มีไอดอลเป็นลุงตู่เธอจะท้อแท้ใจแค่ไหนและมีไอดอลเป็นลุงตู่ในการเยียวยาหัวใจเธออย่างไรบ้างลองไปติดตามรับชมกันดูค่ะผลงานตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับโครงการต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ได้วางรากฐานเอาไว้ค่ะก็ทำให้ประเทศชาตินั้นแข็งแรงมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ได้ถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะอำลาตำแหน่งไปแล้วแต่ปรากฏว่าผลงานที่ได้ทำเอาไว้ก็ต่างปรากฏขึ้นมาเต็มโซเชียลไปหมดเลยด้วยหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศได้สักระยะแต่ก็ยังปรากฏว่าในโซเชียลยังคงออกมาอัดคลิปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากอำลาตำแหน่งไปแล้วนั้นยังล่าสุดแมทธิวฟิลกูดถึงกับเสียน้ำตาเมื่อตนเองรู้สึกท้อแท้ในชีวิตรู้สึกคิดถึงลุงตู่ที่เป็นไอดอลในดวงใจเวลาคุณไหนกูท้อมึงรู้ทำไมผ่านคือสิ่งที่กูเจอมาที่ผ่านมาคือมันหนักมากมันหนักที่สุดในชีวิตกูอะแต่ว่าที่กูผ่านมาได้เนี่ยกูบอกกูเลยนะว่ากูมีไอดอลคือหลวงปู่อะกูเห็นเขาอดทนกูเห็นเขาทนเหนื่อยกูเห็นเขาทนถูกด่าได้แล้วเวลาที่ตอนที่มีขับอยู่นะรู้สึกว่ากูรู้สึกมีกำลังใจนะกูคิดว่าคนเราเนี่ยถึงแม้จะต้องทำงานหนักแล้วถูกว่าก็ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างน่าภาคภูมิแต่ทุกวันนี้เวลาที่แบบพอลุงตู่ไม่อยู่เวลากูเหนื่อยกูท้อกูก็นั่งร้องไห้อ่ะกูรู้สึกว่ามันคนดีอ่ะคนที่สละคนที่คิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่มีคนคิดถึงไม่มีคนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ช่างเถอะเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างน้อยๆความดีก็จะอยู่กับเราไปตลอดจนวันตายเนาะถึงแม้ว่าทำดีแล้วมันไม่ได้ดีแต่ความดีมันก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดกูคิดถึงลุงตู่ว่ากูเหนื่อยนอกจากนี้ในโซเชียลยังได้แชร์คลิปของลุงตู่กับคำพูดซึ้งๆในมาดแบบลุงตู่มาดเข้มแข็งทำเพื่อประเทศชาติความตอนหนึ่งว่าบางทีพูดไปมันก็พูดไม่ค่อยออกบางทีมันก็รู้สึกเต็มตื่นเพราะพวกเราไงเห็นรอยยิ้มเห็นความรักที่มีให้กันไม่ได้หมายความให้มารักผมท่านต้องรักครอบครัวของท่านรักพ่อแม่ลูกเมียของท่านรักชาติของท่านนะบางทีพูดบางทีมันก็พูดไม่ค่อยออกนะบางทีมันรู้สึกมันเต็มตื้นเนี่ยเพราะพวกเราไงนะเห็นรอยยิ้มเห็นความรักที่ให้กันแล้วผมก็ปลื้มนะผมไม่ได้หมายความทุกคนต้องมารักผมบนหมดหรอกคุณท่านต้องรักครอบครัวของท่านรักพ่อแม่ลูกเมียของท่านและรักชาติของท่านชาติประเทศชาติประชาชนชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนั่นคือประเทศไทยของเรานะไม่ว่าจะภาคไหนดินแดนไหนก็ตาม
เราอยู่ในแผ่นดินเดียวกันแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองผืนนี้เกิดที่นี่ตายที่นี่เว้นแต่พวกไปอยู่ต่างประเทศถ้าจะไปก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศโน่นผมหมายความมึงเข้าไปในหนังสือแล้วเข้าไปประกอบอาชีพอยู่ต่างประเทศอย่าไปคิดมากเดี๋ยวหาว่าผมไปพูดอะไรอีกไม่ใช่เข้าใจป่ะนะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่เหยียดพูดมันหาเรื่องยังเจ๊งไอ้ปากเนี่ยนะจริงๆนะมีอะไรถามไหมไม่มีแล้วบ้างเนาะถ้ามีก็ถามให้โทรทัศน์ตอนคืนน่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมคะอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงนี่แหละค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าลุงตู่ที่คอยสร้างผลงานต่างๆนานานะคะเป็นผู้ปิดทองหลังพระมาตลอด9ปีมาวันนี้ทุกคนค่ะเริ่มกลับมามองเห็นแล้วค่ะเริ่มกลับมามองเห็นสิ่งดีๆที่ลุงตู่ได้ทำไว้นะคะตลอด9ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนมากจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารในรอบวันไม่พลาดทุกข่าวสารแบบนี้ก็สามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าว Stalker ค่ะ